attention au départ, direction notre histoire. Larguez les amas, 1, 2, 3, 4, bonsoir. Accordez les guitares, les violons, les regards. Suivez l'étendard, 1, 2, 3, 4, pour y croire. Je sais danser, moi je sais chanter. Et s'il fallait voler, je sais chanter. Je sais chanter. กำลังจะไปแวร์ซายนะคะวันนี้เราฝั่งนี้ถึงแล้วเนาะฝั่งนู้นรถไฟมาแล้วนะคะมันมี2ชั้นด้วยรถไฟอ่ะเห็นปะรถไฟมี2ชั้นนะคะเดี๋ยวเราไปแวร์ซายกันไปแวร์ซายนะคะแล้วแวร์โซล่ะแฟนโซเลี้ยงลูกอยู่บ้านแฟนโซเลี้ยงน้องเขาคนดีใช่ไหมแล้วพ่อรถไฟมันก็จะหน้าตาคล้ายๆข้างหลังนี้มั้งคะมันมีสองชั้นเนาะมันคือแคลเทรนแบบเก่าแล้วนะคะก็เป็นไงคะเมื่อคืนนอนหลับฝันดีกันไหมคะสบายดีจะฟันฝันจะฟันฝันไงบ้างตื่นมาแล้วก็ดีตื่นมาแล้วเรียบร้อยนะแต่เจ๊ปั้นน่าจะนอนเยอะอยู่นะเจ๊ปั้นนอนก่อนฉันอีกกว่าฉันจะแต่งผ้าเสร็จต้องตีหนึ่งตีสองเพื่อนดิฉันไม่นอนนะคะนอนช้าตื่นตีห้าแต่งผ้าน้ำไม่อาบน้ำไม่อาบค่ะแต่พรุ่งนี้เราสัญญาว่าเราจะไปกินข้าวเช้ากันใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้เราจะกินเบรกฟาสต์กันนะคะจะไม่กินแอปเปิ้ลนะคะต้องไม่ขับนานตีขนตาก่อนคือเริ่มสเต็ปเริ่มมาแล้วไงคือแบบวันแรกก็คือเจ๊ปั้นแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ทิมค่อยตามมาวันนี้เจ๊ทิมแต่งก่อนแล้วเป็นเจ๊ปั้นแล้วฉันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นเจ๊ทิมฉันแล้วก็ค่อยปั้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะพอดีนะคะ3วันพอดีค่ะ4วันพอดีนะคะจะปรับระบบจะปรับระบบทุกอย่างได้นะคะได้มาเรียบร้อยบงชูได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตั๋วเข้าเดสไซส์3คนนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวยังไงเราจะลองเดินจะบ้านมีอะไรจะเสริมตรงจุดนี้ไหมคะมีนะคะพอกันเถอะไปกินข้าวตอนนี้เราก็เดินเลี้ยวจากเมื่อกี้นะคะมานิดเดียวเองนะคะแล้วเราก็จะเห็นนั่นคือด้านหน้าที่เห็นก็คือแวร์ซายนะคะหรือแวร์ซายใช่แล้วค่ะใช่เลยค่ะสวยงามมากนะคะอันนี้ดูใหญ่โตโอ้โถงมากมายน่าทึ่งเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ด้านในแวร์ซายกันแล้วนะคะตรงส่วนนี้เป็นเรียกว่าอะไรนะป้านเป็นการ์เด้นใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าชักแดงนะคะชักแดงนะคะของพระนางมารีอันโตเนตนะคะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนลักษณะด้านนี้เขาจะกำลังทำกันอยู่นะก็เลยดูเหมือนก่อสร้างเล็กน้อยเห็นป้านบอกว่าถ้าเป็นช่วงไหนนะคะซัมเมอร์ซัมเมอร์กว่านี้ก็จะเขียวชอุ่มใช่ไหมตอนนี้มันยังมีบรรยากาศเป็นแบบหนาวๆอยู่นะฮะก็ตามนั้นขึ้นไปเย้เย้เห็นบรรยากาศไหมคะก็ข้างหลังก็สวยงามมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ต่อไปเรื่อยๆนะคะเดินต่อกันไป
เป็นไงคะเรามาเจอร้านอาหารกันแล้วเจอร้านอาหารเพราะได้กลิ่นอาหารนะคะก็เลยเดินตามกลิ่นปั้นวิ่งเร็วมากไม่ได้ปวดขี้นะคะหิวเพราะว่าหิวนะคะแล้วก็บอกว่าเรารอดตายแล้วค่ะพระผู้ช่วยให้รอดของเราก็คือร้านอาหารที่นี่เองนะคะก็จะเป็นบ้านเล็กๆ